อ่ะมาดูเรื่องของข่าวที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกันหน่อยดีกว่าค่ะงานมงคลก็ต้องมีแต่เรื่องมงคลถูกไหมเขากำลังจะแต่งงานกันแต่ปรากฏว่าพวกยกมาตีกันในงานแต่งงานแบบกระเจิดกระเจิงเลยนะคะ คนที่มาร่วมงานเพราะว่า2หมู่บ้านไม่ถูกกันแต่ว่ามาร่วมงานก็ตีกันมีทั้งมุ้งมีทั้งมีดไปฟังเสียงหน่อยว่าบรรยากาศเนี่ยมันเป็นยังไงมั่งถึงต้องเป็นข่าวแบบนี้ค่ะโอ้โหนะนี่งานแต่งจริงใช่ไหมฮะใช่พอห้ามก็แล้วอะไรก็แล้วนะคะครับก็ยังไม่วายที่จะเกิดความวุ่นวายค่ะวัยรุ่นเป็น10เลยค่ะตีกันชุลมุนชุลเกที่หน้าบ้านหลังนึงนะคะถ้าจะเห็นแบบนี้นี่โอ้โหเอาซัดกันไม่ยั้งเลยนะคะแล้วมีเสียงห้ามด้วยผู้หญิงร้องแบบพอเหอะกลัวนะคะแต่ก็ไม่ยอมหยุดค่ะยังไล่ตีกันอย่างนี้เลยมีการปาเข้าของใส่กันด้วยแล้วท้ายที่สุดผลปรากฏว่าสรุปนะบุกเข้าไปในงานแต่งแขกเหลือที่เข้ามาร่วมงานนี่ก็คือแบบตกอกตกใจกันหนีกระเจิงเลยค่ะเพราะว่าอยู่ดีๆเดี๋ยวอาจจะเกิดลูกหลงขึ้นได้นะคะเรื่องนี้เองทางตำรวจนะคะก็ได้มีการเชิญท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะในจุดที่เกิดเหตุก็คือหมู่บ้านกระทุ่มอยู่ที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแล้วก็คุยกับคนที่เป็นเจ้าภาพงานแต่งงานก็คือคุณจำเนียนนะคะถามหน่อยว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นนะครับเจ้าภาพก็เล่าให้ฟังบอกว่า16พฤษภาคมคุณผู้ชมเขาจัดงานแต่งลูกสาวที่บ้านซึ่งฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยก็จ้างรถแห่มาแห่ด้วยส่วนวัยรุ่นที่มาตีกันเนี่ยก็ไม่ใช่คนในหมู่บ้านนะแล้วก็ไม่ได้เชิญมาร่วมงานด้วยนะครับแขกไม่ได้รับเชิญอีกแขกไม่ได้รับเชิญแต่ว่าโอ้โหกลายมาสร้างความวุ่นวายนะครับช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยเวลาประมาณ 11:40 นาทีเกือบจะเที่ยงพิธีการใกล้จะเสร็จแล้วปรากฏวัยรุ่นวิ่งไล่ตีกันเข้ามาในงานนะครับสักพักเขาก็แยกย้ายกันไปทางเจ้าภาพเนี่ยเขาตรวจสอบมันไม่มีข้าวของเสียหายไม่มีใครได้รับบาดเจ็บก็เลยไม่ได้ติดใจเอาเรื่องอะไรแล้วก็งานแต่งลูกสาวก็เรียบร้อยดีก็เลยไม่ได้มีการไปแจ้งความร้องทุกข์นะครับเบื้องต้นทางตำรวจก็บอกว่าตรวจสอบแล้วไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าทรัพย์สินเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์แต่ว่าการกระทำลักษณะนี้ทางพี่ตำรวจบอกว่าอันนี้เป็นความผิดอาญาแผ่นดินครับจะเป็นเรื่องของกฎหมายอาญาในเรื่องทะเลาะวิวาทครับก็ดูในข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งครับครับผมครับในส่วนของทะเลาะวิวาททางตัวพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปร้องทุกข์กล่าวโทษได้เพราะเป็นอาญาแผ่นดินครับครับแต่ในโทษในบางครั้งก็อาจจะเป็นโทษเพียงการเปรียบเทียบปรับนะครับเดี๋ยวตำรวจบอกนะคะว่าวัยรุ่นที่ตีกันในคลิปเนี่ยยังไงก็ถือเป็นความผิดเหมือนกันไม่ยากหรอกค่ะคลิปหน้าชัดซะขนาดนั้นเดี๋ยวไปตามตัวมาดำเนินคดีต่อนะ